อะไรข้าวอะไรปลาได้เลยครับเป็นอินฟูท่านหนึ่งอินฟูท่านหนึ่งเป็นไงคำนี้อินฟูท่านหนึ่งก็ดีครับก็ได้ลองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนมาทำอะไรดูที่มันแปลกใหม่ก็สนุกดีครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีเทรนเนอร์ที่ดีด้วยหมายถึงใครนะครับชื่อเรื่องเลยก็ที่เห็นกันอยู่ใช่เจ๊ข้างบ้านเจ๊ข้างบ้านเวลาลงคลิปกับเจ๊ข้างบ้านคนก็จะแบบดูมันให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นล้านวิวเรารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกปลื้มใจนะไม่ได้คิดว่าจะมาถึงล้านวิวก็คืออยากทำแบบให้มันสนุกอะไรกิจกรรมที่เราไปทำแล้วมันเอนจอยแล้วก็อยากจะเก็บบันทึกเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นล้านวิวขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องรู้สึกขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่มากดมาให้กำลังใจแล้วมาคอมเมนต์ที่แบบมาคอมเมนต์บอกอยากมาผลักดันเราเรื่อยๆนะครับจริงๆย้อนกลับไปตอนเจ๊เข้ามาชวนเราตัดสินใจนานไหมครับตัดสินใจนานครับแต่ตัดคลิปนานกว่าตัดสินใจพอเราจะกล้าเข้าสู่เป็นการที่เราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็พยายามแบบพูดพยายามพูดให้เก่งขึ้นพูดเยอะขึ้นเพราะว่าก็ได้ซึมซับจากตรงนี้จากเจ๊ครับพูดทั้งวันคือเจ๊พูดไม่หยุดหรือว่าไม่หยุดจริงๆก็ครับก็ค่อยปรับมาอะไรเงี้ยจริงๆสคริปต์ที่เจ๊คิดให้หรือเปล่าตกล็อกเลยอ่ะไม่ใช่ไม่กดล็อกแต่บางทีอาจจะแบบดูมากที่สงการเข่งขึ้นหรือว่าแต่เราไม่คิดว่าจะมีมุมนี้จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนเข่งขึ้นแต่จริงๆเป็นคนที่ถ้าเป็นเพื่อนๆกันสนิทกันก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่มีความแอบกวนนิดๆอยู่แล้วใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยเป็นคนที่การแสดงออกอะไรแบบนี้เท่าไหร่ใช่แล้วจริงๆเราเป็นคนพูดคนเดียวได้มั้ยพูดคนเดียวเพราะว่าจริงๆมันต้องมีพรีเซนต์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดแบบในคลิปอย่างเงี้ยมันได้เพราะมันค่อยๆตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไปออกรายการพูดเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกก่อนถ้าจะบอกว่าเจคันว่าเขาสามารถรู้สึกที่สงการแบบแสดงมุมนี้ออกมาได้อย่างนี้ได้ไหมครับก็ด้วยครับก็ช่วยกันทำอะไรแล้วมันเป็นกิจกรรมร่วมกันอย่างนึงมันก็สนุกดีครับอย่างจะถามว่าสคริปต์ที่พูดในคลิปเจ๊เป็นคนคิดให้แล้วบอกคะสคริปต์ก็ไม่ครับก็คิดกันเองครับทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาคิดเองเลยอ่ะคิดสามวันคิดน้อยจริงๆจำวันแรกที่มาคิดแรกที่มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างมันใช้เวลาหรือกระบวนการหรือว่าที่ไปที่มามันยังไงขนาดนั้นเลยมันก็ก็คือก็ไปตอนนั้นคลิปแรกก็จะเป็นแบบตอนไปตีกอล์ฟด้วยกันแล้วก็เลยอัดเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีคนมาแซวเยอะเหมือนกันบอกว่าเอ้ยนี่คุณท่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลามันจะออกมาเป็นสคริปต์มันต้องมีการเตรียมกันก่อนเนาะเรื่องของการเราเตรียมกันยังไงบ้างครับก็ไม่ได้เตรียมครับก็ไอ้ตัวคลิปมันสามารถพูดแล้วมันก็ตัดได้เลยตรงที่เราอยากใส่เข้าไปอยากเก็บไว้เราก็เก็บไว้ตรงที่เราอยากตัดออกก็ตัดออกแล้วมันก็เหมือนมาปฏิปต่อกันมากกว่าแสดงว่าไม่กี่เทคมันสองครั้งเราพูดก็คลิปนึงประมาณนาทีครึ่งหรือใช้เวลาทำประมาณ3วันแสดงว่าเป็นการพูดไปเรื่อยค่อนข้างเยอะอยู่พูดไปเรื่อยใช่ครับพูดไปเรื่อยคือเราจะมีข้อมูลอยู่แล้วเราก็พูดไปมันก็ไม่ใช่ข้อมูลอะไรที่มันเป็นกิจลักษณะอะไรกิจลักษณะนั้นแต่มันก็เป็นแบบข้อมูลที่วันนั้นเราไปทำอะไรมามากกว่าแล้วก็ไปเจออะไรมามากแล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องขำขันในระหว่างนั้นมาปฏิปต่อกันมากกว่าแต่อย่างคิดว่าวาเลนไทน์ที่ให้ดอกไม้แล้วก็ดูเหมือนเป็นความในใจหรือเปล่าคะว่าชีวิตเราต้องเจอแบบนี้หลังไม้หลังไม้ณตอนนี้ถ้าขออนุญาตถามเรื่องแบบสถานะตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นยังเป็นเจ๊ข้างบ้านอยู่ไหมหรือเป็นแฟนข้างบ้านหรือเป็นแฟนวิ้ยพูดได้เลยไหมคะเดี๋ยวเป็นหลังเดี๋ยวเราพูดตรงนี้ก็ไม่ได้ปิดก็ถือว่าอยู่ในช่วงศึกษาอะไรอย่างงี้กันอยู่โอ้มันตอนนี้มันเลยช่วงนั้นไปแล้วเลยมันถึงช่วงทำอะไรธุรกิจทำอะไรด้วยกันแล้วใช่ท่านหัวเป็นแฟนเลยได้ไหมต้องถามผู้ใหญ่ต้องรอพี่ผู้ใหญ่ได้ไหมคะเขาเปิดพรุ่งนี้แล้วกันเขาเปิดพรุ่งนี้มีสิทธิ์แจ้งผ่านอินสตาแกรมจริงจริงแต่แบบได้รู้จักกันก็ได้แบบว่าได้ร่วมมือกันทำงานอะไรหลายอย่างมันปลดล็อกอะไรบ้างกับเจ๊ข้างบ้านนี้เพราะเราได้ทำอะไรเราได้เห็นภาพสงการในสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนโอเคไหมได้ไหมได้แล้วมันเนียนด้วยนะจริงๆเราไม่เคยคิดไหมว่าไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำแบบนี้ได้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะไปอย่างนี้ได้มีคลิปนะขนาดพ่อผมยังไม่เชื่อเป็นไงบ้างคุณปู่ไปดูบ้างไงมันเป็นไงพ่อไอ้ใครทำให้ไอ้บุญนักฉลอง
ใช่ใช่ก็สนุกดีก็คือเหมือนเขามาเปิดมิติใหม่ให้เราแล้วเราก็ได้ซึมซับพลังงานนี้จากเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนที่แอคทีฟมากเหมือนพี่เมย์คือแบบทำงานคิดเรื่องงานแอคทีฟตลอดทั้งวันเลยอย่างล่าสุดควงคู่กันขายของไปได้20กว่าล้านวันเดียวขายยังไงทุกการอะไรนะครับขายวิธีขายยังไงอ่ะก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวแต่จริงแล้วไอ้ที่เราทำมามันเกือบปีแล้วมาเพื่อชั่วโมงนั้นชั่วโมงเดียวมันไม่ได้เราเพิ่งทำแค่ชั่วโมงนั้นแต่ว่ามันก็ได้พลังของลูกค้าพลังของพาร์ทเนอร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางพี่เมย์น้องสวงแล้วมาเราผลิตพลังกันในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยโปรดักที่เราตั้งใจทำมากๆแล้วมันเป็นโปรดักที่ดีจริงๆก็อาจจะพอตรงนั้นด้วยเลยแทนเราสามารถทำยอดแบบนั้นได้ในวันนั้นที่ดีเปลี่ยนไหมคะจากแบบผู้บริหารที่แบบอยู่เบื้องหลังแต่แบบการต้องมาเป็นแบบคนไลฟ์สดขายอะไรอย่างเงี้ยครับคนขายท่านหนึ่งเวลาผมก็ขายท่านหนึ่งมันจะต้องเตรียมข้อมูลหรือจะต้องดึงให้คนมาดูตลอดเวลาพูดจริงๆนะวันนั้นเตรียมข้อมูลมาเยอะมากแต่พอไปออกหน้าจอจริงๆพูดไม่ทันเร็วมากคือเขาพูดแบบเขาขายของประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยคือเวลาเขาพูดเนี่ยผมก็พยายามหาช่องเดดแอร์เขาเพื่อพูดแทรกแต่เขาไม่มีเลยคือเขาพูดได้แบบเหมือนแบบอัดเทปไป2ชั่วโมงแบบนอนสต็อปใช่ครับพอทะลุเป้าขนาดนั้นมีรางวัลอะไรโบนัสให้ไหมคะตอนนี้อะครับขอพักกันคือเพราะว่ามันเพิ่งไม่กี่วันวันนี้คือแบบเราเตรียมงานมาหนักมากแล้วหลังจากการขายแล้วออนไลน์แล้วมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งคือในเรื่องของการจะส่งลูกให้ถึงลูกค้าคนภายใน3วันมันก็เป็นพาร์ทใหญ่พาร์ทนึงที่คนอาจจะไม่ได้เห็นตรงนี้เราก็เพิ่งไปจัดการมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานก็ส่งถึงมือกับทุกคนแล้วใช่จริงจริงมันใจฟูมากับปรากฏการณ์และยอดสั่งจองยอดซื้อมันสูงมากมันใจฟูมากจริงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เราออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเรามาทำอะไรที่มันแบบมันขัดกับตัวเราในทุกๆเรื่องเลยนี่ออกมาครับแล้วเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เราออกมาขนาดนี้มันจะมี impact อะไรอย่างงี้กับในธุรกิจที่เรากําลังพยายามทําอยู่เนี่ยแล้วก็พอมันได้เห็นยอดแบบนี้คือดีใจไม่ใช่เรื่องยอดครับแต่ดีใจที่โอเคที่เราทํามันประสบความสําเร็จมากกว่าแล้วนอกจากพ่อค้าหลังบ้านที่ทําการมาช่วยแนะนําอะไรน้องอะไรเยอะกันวางแผนทั้งหมดเลยอยู่เรื่องก็ช่วยกันครับก็มีอะไรก็ดิสคัสกันแชร์กันมากกว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันเป็นโลกของเด็กรุ่นใหม่ครับมันก็กึ่งๆและรุ่นเก่าแล้วมันก็มีอะไรก็ดิสคัสกันวางแผนกันแล้วก็อาจจะเอาประสบการณ์ของการทำงานที่ผ่านมามาจอยกันมาบวกกันมากภารกิจหลักของจะเป็นพ่อค้าด้วยใช่ไหมคะในอนาคตที่เราจะต้องเจอแล้วเจอพ่อค้าประสบการณ์อีกไหมก็ถ้ามีใครให้โอกาสก็ลองได้ครับลองได้จริงๆทำธุรกิจของเราแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างก็แบ่งหน้าที่กันเองครับตอนนี้ก็น่าจะช่วยกันทุกอย่างผมก็พยายามไกด์น้องในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของการวางแผนหลังบ้านทำอะไรมากกว่าส่วนน้องก็จะไกด์ผมในเรื่องออนไลน์เรื่องอะไรนี้เพราะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบเต็มตัวเขาก็จะมีประสบการณ์ตรงนี้เขาก็จะมีเทคนิคของเขาตรงนี้เราก็จะแชร์กันมากกว่าใช่ไอ้จริงจริงพอทำงานกับแฟนนี่มันไม่มีทะเลาะกันหรอครับน้อยครับน้อยคุณไม่ปฏิเสธน้องแฟนเลยนะครับทำยังไงแฟนมันยังไงบ้างมันทะเลาะกันเลยครับมีบ้างแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความคอมโพมายสูงเป็นคนใจเย็นมากคือบางทีทะเลาะกันพอผมขึ้นปุ๊บแล้วเขานิ่งอ่ะเราก็ไม่รู้จะไปทะเลาะอะไรเขาอ่ะทำไมเรายอมตั้งแต่เรายังไม่เริ่มเลยเหรอมันก็ดีแล้วจริงมันพอมันเป็นในพาร์ทธุรกิจมันต้องคุยกันจริงจังมากแค่ไหนหรือว่ายังไงก็จริงจังครับเพราะว่าเราทำมันเป็นธุรกิจที่เราทำจริงจังนะเรามีพาร์ทเนอร์ที่เขาแบบ successful ในทางด้านนี้คือก็จะบอกน้องเสมออย่างที่เมย์บอกถ้าเราเข้ามาทำเนี่ยเราจะไม่ไปมาหาเขานะเราต้องมาแล้วเราต้องมาคุยให้เขาเราต้องมาตั้งใจทำด้วยมาทำเล่นๆแบบสนุกเป็นงานอดิเรกไม่ได้นะคืออันนี้คืองานจริงจังแล้วเราก็จะคุยกันตลอดพยายามทำให้มันดีที่สุดในพาร์ทของมันมีวางแผนอนาคตบ้างไหมคะอนาคตเราจะกินอะไรมือต่อไปหรือยาวกว่านั้นก็ได้ครับตอนนี้ก็ถ้าเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็โฟกัสไปที่ตัวโปรดักต์โซชาเนี่ยโซชาเรื่องผมแล้วเอาอย่างนี้เอา
ังไงต่อยังไงต่อตอนนี้เราเพิ่งร้องจบไปเมื่อวันที่15ก็ผลตอบรับดีมากคือตอนนี้ก็หมดแล้วตอนนี้กำลังผลิตล็อตใหม่อยู่ก็ตอนนี้กำลังโฟกัสกับตัวนี้เป็นหลักมากกว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราตั้งใจมาเต็มที่แล้วตัวนี้คือเป็นตัวที่เราต้องการจะพุชมันให้ไปถึงระดับ global ให้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือตัวกาแฟที่กำลังจะออกใหม่กับพี่เมย์นะครับก็เราจะเริ่มลอนช์มาอีก3เดือนตอนนี้โฟกัสทั้งหมดของพวกเรา2คนก็อยู่ตรงนี้ในอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้านี่เป็นยังไงบ้างคะเลยนะครับ 2-3 ปีข้างหน้าก็ทำให้ดีที่สุดไปถึงประมาณนี้นะพี่เนาะโอเคขอบคุณครับ